อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะเคยหมดกำลังใจในการทำงานกันไหมคะคุณผู้ฟังการหมดกำลังใจในการทำงานมันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากๆเพราะว่าเมื่อเราหมดกำลังใจแล้วมันแทบจะทำให้เราไม่อยากไปทำงานเมื่อนึกถึงงานที่ต้องทำแล้วก็จะรู้สึกว่าเครียดเหมือนว่ากำลังฝันร้ายอยู่เลยใช่ไหมคะ วันนี้เราก็อยู่กับพี่แนนกวินทิพย์จันทนิยมนักจิตวิทยาการปรึกษาและกำลังทำงานอยู่ในตำแหน่ง HR ค่ะ,คะพี่แนนคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องมิน้นเจอกันอีกแล้วนะคะ EP นี้วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อรู้สึกไม่มีกำลังใจในการทำงานคะ่ะพี่แนนค่ะน้องมิน้นถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกเหนื่อยเพราะการทำงานเพราะหมดกำลังใจในการทำงานเราจะสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้อย่างไงบ้างคะพี่แนนค่ะต้องบอกก่อนคะ่ะว่ากำลังใจในการทำงานเนาะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานนะคะ เมื่อเรามีกําลังใจที่ดีเนาะเราย่อมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้อย่างไม่หยุดยัง้งนะคะน้องมิน้นเราสามารถทํางานได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีกําลังใจในการทํางานที่ดีอยู่ตลอดเวลาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการสร้างกําลังใจให้ตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆแก่นตนเองเนาะตอบแทนที่ตัวเองทํางานหนักการหยุดพักจากงานบ้างโดยการใช้วันลาพักร้อนเนาะลาไปพักผ่อนกับธรรมชาติบ้างเพื่อเพิ่มพลังชีวิต ชาร์จแบตกำลังกายกำลังใจให้ตัวเองได้มีแรงกลับมาทำงานต่อนะคะหรือจะเป็นการชื่นชมตัวเองอยู่บ่อยๆเนาะทุกครั้งที่ทำงานสำเร็จหรือทำสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะคะเราควรชื่นชมตัวเองบ้างว่าเรานี่ก็เก่งนะสามารถทามันเสร็จจนได้หรือใช้วิธีการตั้งเป้าหมายเล็กๆอะคะ่ะเช่นเริ่มจากงานเล็กๆก,ก่อนตั้งเป้าทําให้เสร็จแล้วเราก็จะได้มีกําลังใจในการทํางานชิ้นต่อๆไปอย่างเงี้ยคะ่ะน้องมิ้น เหมือนมินก็ให้กําลังใจตัวเองในการไปหาของอร่อยๆกินเราทํางานหนักมาทั้งวันแล้วตอนให้รางวัลตัวเองบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ผ่อนคลายเนาะรู้สึกว่าเออเราจะได้มีแรงใจไปสู้กับวันพรุ่งนี้ต่ออ่าถูกต้องค่ะน้องมินใช่เลยถ้าทํางานช้าก็กําหนดจนมันหมดกําลังใจในการทํางานนะคะเหมือนเราวางเป้าหมายแบบนี้แล้วมันไม่ได้ตามนั้นนะคะจนรู้สึกว่าเราขาดประสิทธิภาพจังเลยจนมันรู้สึกไม่มีกําลังใจแล้วค่ะทํายังไงดีคะโอเคบางทีเนาะงานที่เราทําก็อาจจะมีอ ตัวงานหรือว่าปริมาณงานที่เยอะจนเกินไปนะคะจนทําให้เราทํางานเสร็จไม่ทันหรือว่างานนั้นมันเสร็จช้ากว่ากําหนดพอเราเจอสถานาการณ์นี้บ่อยๆเข้าก็จะส่งผลทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าจนหมดกําลังใจในการทํางานนั้นๆได้นะคะนงมิ้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรหาแนวทางในการปรับวิธีการทํางานเนาะเพื่อให้เราบริหารจัดการงานให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดได้โดยอย่างเช่นเดี๋ยวพี่ยกวิธีการมาหให้ฟังเนาะอย่างเช่น วิธีแรกก็คือเราต้องมีการวางแผนงานที่ต้องทำนะว่าวันนี้เรามีงานอะไรที่จะต้องทําให้เสร็จบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้มีงานอะไรที่เร่งด่วนต้องรีบทําให้เสร็จอีกบ้างก็ให้เราลิ์นะคะลิ์รายการเลยที่จะต้องทําไว้แล้วก็ให้เราเริ่มงานที่ด่วนที่สุดก่อนอจัดลําดับความสําคัญของงาน,นะคะ่ะเราจะได้รู้ว่าเราควรทาอะไรก่อนหรือหลังอย่างเงี้ยคะ่ะน้องมิน้นเราจะได้ไม่ลนเนาะเวลามันทำร่วมกันมันจะลนใช่ถ้าสมมุติเราคิดว<อ><อ>นั้นนั้นก็จะทำอันนี้ก็จะ<อ>ทำแล้วก็ทำ แล้วเราจะทำมันไหนก่อนอล่ะถูกต้องถ้าเราวมต่ไปทําอันนี้หนึ่งหนึ่งทีนั้นสองทีนี้หนึ่งทีกลับมานี่อีกม,ม,มันก็จะไม่เสร็จทีใช่ค่ะเราจะต้องวางแผนแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละงานเนาะแล้วก็ข้อ2นะคะน้องมิ้นกําหนดเวลาในการทํางานแต่ละชิ้นคร่าวๆเนาะให้ให้ลองกําหนดเวลาคร่าวๆค่ะว่างานแต่ละชิ้นของเรานั้นน่ะจะต้องใช้เวลาทําประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้วางแผนการทํางานโดยประมาณได้เนาะแล้วก็พยายามควบคุมเวลาไม่ให้เกินกว่าที่มีอยู่นะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีจอบจอบงานมาจอบหนึ่งอ่าแล้วก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าจอบเนี้ยเราจะให้เสร็จอ่าภายในวันนี้นะแล้วก็จะต้องพยายามทําให้จอบเนี้ยเสร็จภายในวันนี้โดยที่งานอื่นเอาไว้ก่อนอถ้าเรามีการกําหนดเวลามันก็จะเหมือนการเป็นการบีบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเไลน์ให้ตัวเองเนาะใช่ถูกต้องค่ะเราจะได้แบบ ตั้งใจทางานแล้วก็ทําให้มันเสร็จได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็3นะคะเราต้องมีสมาธิแล้วก็จดจอกับงานที่ทํานานๆให้เสร็จนะคะน้องมิ้นแล้วก็อย่าผลัดวันประกันพุ่งเนาะการที่มีงานกองอยู่ตรงหน้ามากมายค่ะน้องมิ้นจะทําให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็โลนลานทํางานหลายๆชิ้นไปพร้อมกันจนมันจะเกิดความสับสน,สนใช่ค่ะเราต้องตั้งสติแล้วก็ต้องมีสมาธิเนาะค่อยๆตั้งใจ เคลียร์งานนะคะไปทีละชิ้นจนเสร็จอย่าเอามาแบบปนกันนกสมาธิกับการทํางานมันสําคัญมากๆเลยสําคัญค่ะเนาะถ้าเราหลุดไปแบบแป๊บเดียวมันก็ไปกันใหญ่แล้วถ้าเรามีสมาธิเราก็จะทําเสร็จไปทีละนิดทีละนิดแบบไม่เครียดไม่กดดันด้วยใช่ใช่ค่ะเราก็จะรู้ว่าเรากาลังทําอะไรอยู่ด้วยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าทํางานได้ไม่ดีเท่าที่คาดหวังอะค่ะรู้สึกว่าเราทํางานได้ผลลัพธ์ไม่ดีตามที่เราคิดไว้เลยจนหมดกําลังใจแล้วทำยังไงดีค่ะโอเค เมื่อเราไม่สามารถทําตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางเอาไว้เนาะแล้วก็เมื่อได้รับมอบหมายงานแต่เราไม่สามารถทํางานนั้นอะ่ะให้ตรงตามเป้าหมายที่เขที่เราอะ่ะคาดหวังไว้ได้ก็จะส่งผลให้พนักงานนะคะไม่มีกําลังใจในการทํางานรู้สึกท้อแท้ในการทํางานแล้วก็ส่งผลให้เกิดความกดดันตัวเองด้วยเนาะซึ่งจะส่งผลเสียให้พนักงานนะคะทํางานชิ้นต่อไปไม่ได้ทํางานไม่ดีด้วยแล้วก็เพราะว่าเราอะ่ะมัวแต่จมอยู่กับ ความผิดพลาดอืเราจะต้องแก้ปัญหาโดยใช้วิธียังต่อไปนี้ค่ะซึ่งพี่อ่ะได้ไปอ่านมาเนาะจากเว็บไซต์ Boxspot นะคะก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับการทํางานนี่แหละ,ะอะพี่จะขออนุญาตนํามาแชร์ให้น้องบินแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังเ<ด>นาะยินดีเลยค่ะพี่แนนโอเคค่ะวิธีแรกนะคะ Self motivation เมื่อเราทำงานผิดพลาดหรือไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะ ไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์หรืออดีตที่ผ่านมานะคะเราจะต้องรู้จักนําความผิดพลาดในอดีตมาแก้ไขให้ปัจจุบันนั้นมันดีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดอีกครั้งและก็เพื่อทํางานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะเหมือนให้ความผิดพลาดเป็นครูสอนเราเองด้วยเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งให้ให,ให้เราได้เรียนรู้กับมันใช่ค่ะข้อ2นะคะก็คือ identify root cause นะคะเมื่อเราทำงานไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย ทีมงานก็ต้องมานั่งประชุมร่วมกันนะคะ,ะมาคุยกันในกับมาคุยกันในสิ่งที่เป็นปัญหานะนะั้นหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไรงานถึงไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้งานนั้นอนะ่ะมันสําเร็จแล้วก็เป็นไปตามที่ตั้งไว้ได้นะคะทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ว่าหน้าที่ของเราจะมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนตรงงานก็ตามแต่เราต้องมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องช่วยกันไม่ปล่อย<ะ>ให้คนคนนึงคิด ถูกต้อง,งออต้อง brainstorm กันร่วมกันในการคิดหาไอเดียในการวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันเราจะได้ช่วยกันได้<ม>ง่ายขึ้นงานจะได้เดินต่อไปได้ด้วยค่ะน้องมิน้นคิดหลายหัวดีกว่าหัวเดียวถูกต้องเลยค่ะอย่างข้อสามนะ Action plan เนาะนะคะ Implementation <ม>หลังจากที่ทีมงานนะคะร่วมกันประชุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนาะโดยนำแผน ในการแก้ไขปัญหาที่เราแบบได้ brainstorm ร่วมกันมาแล้วเนี่ยจากการประชุมเนี่ยมาลงมือทําแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นแก้ไขได้ตรงจุดถูกจุดที่สุดนะคะน้องมิ้นแล้วก็ข้อ4นะคะ execution and follow up ทำงานตามแผนใหม่ที่วางไว้แล้วก็กำหนดระยะเวลาที่งานควรเสร็จให้แน่นอนแล้วก็ควรเผื่อเวลาสำหรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นด้วย นะที่เกิดที่จะเกิดขึ้นกับงานเราต้องมีการเผื่อไว้ด้วยนเนาะเผื่อสมมุติมันเกิดขึ้นเกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างทางอย่างเงี้ยเราจะได้มีเวลาแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นน่ะได้อย่างทันท่วงทีใช่ค่ะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะมินได้เอาไปใช้แน่นอนเพราะว่าบางครั้งเราทํางานด้วยความเผื่อไม่เผื่อเวลาเนาะ <c oughs> ถ้าเรามีข้อผิดพลาดอะไรมันก็ไม่ทันแล้วอะ่ะมันก็ถึงกําหนดที่จะต้องส่งแล้วเราก็จะมาลนลนลาลาแล้วก็เครียดกับตัวเองอีกใช่ใช่ค่ะยิ่งเวลาส่งงานนะคะ กระชานชิตใกล้เข้ามาเราก็จะยิ่งลนถูกไหมคะถ้าเรายังทํางานไม่เสร็จพอลนแล้วงานมันก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นอ่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยถูกต้องพองานผิดพลาดขึ้นแล้วมันก็จะไม่เป็นไปตามที่เราหวังแล้วอาจจะต้องแบบวนกลับมาทําใหม่เวลาก็กระชั้นลนเลยทีนี้สติแตกได้นะคะอย่างนี้ทำงานไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรค่ะไม่มีเป้าหมายเลยจนแบบหมดกําลังใจในการทํางานอันนี้ทํำยังไงดีคะ อันอันนี้ก็เหมือนกับการที่เราหมดแพชชั่นนะคะน,มมน้องมิ้นเหมือนการหมดแพชชั่นในการทํางานเลยค่ะอาจจะเกิดจากการทํางานเดิมๆซ้ําๆไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในงานนั้นเลยหรือหรือว่าไม่มีอะไรให้รู้สึกว่าเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองเลยหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเติบโตของหน้าที่การงานเนาะซึ่งองค์กรไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ให้แก่พนักงานได้ทําให้พนักงานคนนั้นนะคะไม่มีแรงผลักดนันไม่มีแรงกระตุ้นเลยมไม่มีแรง ไม่มีสิ่งไหนที่เป็นแบบกำลังใจให้พนักง,งานอยากที่จะทำงานต่อไปค่ะแล้วก็พนักง,งานก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเราฉันจะทำไปเพื่ออะไรเออทำเพื่ออะไรทำไปทำไมในเมื่อสิ่งนั้นก็ไม่ตอบโจทย์ฉันสิ่งนี้ก็ไม่ได้ตามที่คาดหวังอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้องค์กรเองก็ต้องหาวิธีหรือว่ากลยุทธ์มาซัพพอร์ตให้กับพนักง,งานในส่วนนี้ด้วยไหมคะใช่ใช่ค่ะเพื่อที่ พนาคนนั้นเขาจะได้มีแรงจูงใจมีแพชชั่นกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยค่ะงานก็จะออกมาดีด้วยถูกต้องคะ่ะน้องมิน้นมาถึงเรื่องหัวหน้าบ้างคะ่ะได้เลยคะ่ะน้องมิน้นทำงานกับหัวหน้าที่ไม่แคร์ความรู้สึกไม่รับฟังความคิดเ,เห็นเราจนหมดกําลังใจในการทํางานคะ่ะพี่แนนค่ะรุนแรงมาก <laughs> ก็คือ <Okay. S 2> เหมือนแบบเราพูดอะไรไปก็สะท้อน <laughs> กลับเหมือนบูมมาแรงเนาะ ไปแล้วกลับเลยืปแลราพูดอยู่คนเดียวไม่รับฟังอะไรเรา,าเลยข้างหูซ้ายลูก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้ก็มีส่วนนะคะน้องมิน้นเพราะเราต้องทํางานขึ้นตรงกับหัวหน้างานเนาะเราต้องร่วมงานกันอยู่ตลอดเวลานะคะน้องมิน้นถ้าเราเจอหัวหน้างานที่เขาไม่แคร์ <c oughs> ความรู้สึกลูกน้องไม่ไม่แคร์ความรู้สึกของพนักงาน <c oughs> หรือของเราเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นอกจากจะไม่แคร์ความรู้สึกของลูกน้องแล้วอ่าแล้วก็ยังไม่รับฟังความคิดเห็นใดๆของลูกน้องอีก เป็นเป็นเเป็นราเจออย่างนี้เราก็คงเครียดท้อแล้วก็หมดกําลังใจในการทํางานใช่ใช่ค่ะเรามาทําให้เราหมดกําลังใจในการทํางานได้เลยนะน้องมิ้นอแล้วก็เหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้พนักงานหลายๆคนค่ะน้องมิ้นอยากจะเปลี่ยนงานก็คือหัวหน้างานนี่แหละค่ะใช่คืออาจจะทนหัวหน้างานไม่ไหวหรืออยู่ด้วยกันไม่ได้ทํางานร่วมกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ ปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งของการเป็นลูกน้องนั่นก็คือการที่หัวหน้าไม่รับฟังความคิดเห็นของเราอืไม่ว่าเราจะคิดงานแทบตายแต่พอเสนออะไรไปก็ไม่เอาไม่ฟังแบบนี้ถ้าใครเจอพี่ว่าต้องเสียกําลังใจแหละแล้วก็ไม่อยากทํางานด้วย้ต่อไปก็คงไม่อยากเสนออะไรแล้วถูกต้องก็คืออาจจะทําให้เขากลายเป็นคนที่แบบไม่เอาอะไรเลยก็ได้ในเมื่อในเมื่อเขาเสนอไปแล้วนี่เขาลองเสนอความคิดเห็นตัวเองหรือว่าเสนอไอเดียอะไรไปแต่ว่า ก็หัวหน้าก็ไม่เอาเลยอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยนึกออกไหมเอ่ยค่ะค่ะแล้วอย่างเอเขาจะมีคําพูดว่าอะไรคะลูกรักลูกชังอะคะอืหัวหน้าก็จะมีไบแอสกับคนนี้เป็นพิเศษรักคนนี้เป็นพิเศษคนนี้เสนออะไรพูดอะไรทาอะไรก็ถูกไปหมดเลยแต่กับอีกคนนึงก็มีไบแอสในด้านลบก,ก็จะมองว่าทําอะไรก็ไม่ดีไม่รับฟังอย่างเงี้ยค่ะทํายังไงดีครับพี่แนกนกะ็พี่ว่านะ หลายหลายคนอาจจะเจอนะอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบว่าหัวหน้ามีมีไบแอสเราแต่ว่ากับอีกคนหนึ่งทาไมเขาเขาดูแบบอวยกันจังอะไรเงี้ยใช่ไหมใช้คําว่าอวยได้ใช่ไหมคะอวยกันจังอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราอาจจะต้องลองบอกหัวหน้าตรงๆเลยว่าถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยต่อไปหรือว่าเราลองเสนออะไรไปแล้วเขาไม่รับฟังเราเลยอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะทํางานตรงเนี้ยต่อไปไม่ได้ เ <No, S 2> นาะใช่ไหมใ,ใช่มันมันเสียกําลังใจด้วยค่ะแล้วก็ยิ่งหัวหน้าที่แบบมีไบแอสอะมันยิ่งจะทําให้กระทบกับงานเราด้วยนะ,ยนะใช่บางทีเราอาจทํางานไปโหยังดีเลยแบบเป๊ะเลยงานอะคนคนอื่นเห็นคนอื่นเขาก็บอกว่าโหงานนี้แบบได้แน่นอนแบบว่างานดีมากแต่ถ้าหัวหน้าเขามีไบแอสกับเราเนี่ยเขาอาจจะปัดงานเราตกไปเลยทั้งๆท,ที่แบบเขาไม่ได้ดูงานเราเลยด้วยซ้ําแต่กับอีกคนหนึ่งถ้า เป็นคนที่เขาเอวยอยู่แล้วต่อให้งานเป็นยังไงเงี้ยบางทีเขาอาจจะไปชื่นชมงานของคนนั้นแทนก็ได้ถูกไหมคะก็แบบ b รียใช่าอาจจาประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราทํางานยากอยู่ร่วมกันยากใช่เราอาจจะต้องไปอขอคําปรึกษาหรือว่าอาจจะไปพูดคุยกับคนที่เขามีลำดับขั้นสูงกว่าหน้าเราอีกทีหน,นึ่งใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้ามันกระทบกับงานเรามากๆค่ะ เพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งที่คนที่เป็นหัวหน้าต้องมีก็คือความเป็นกลางเนาะถูกต้องค่ะต้องมีความเป็นกลางกับลูกน้องทุกคนการอยู่ท่ามกลางคนที่มีความคิดด้านบวกค่ะ positive thinking ะม,มีผลต่อการมีกําลังใจในการทํางานไหมคะพี่แนนะโอ้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะมีมีผลต่อการทํางานแน่นอนอยู่แล้วเนาะถ้าเราอ่ะได้เข้าไปอยู่กับกลุ่มคนแบบไหนเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นอ,อันนี้น่าจะพอเคยได้ยินเนาะ,ะใช่ถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีความคิดบวกมองโลกในแง่ดี เราก็จะได้รับแต่พลังงานดีๆคิดแต่สิ่งที่ดีนะคะเมื่อเจอปัญหาอะไรก็จะมองปัญหานั้นไปแนวทางบวกทําให้ส่งผลต่อการมีกําลังใจที่ดีในการทํางานหรือในการแก้ไขปัญหาที่เจอเพราะคนที่คิดบวกอะคะ่ะก็มักจะชอบให้กําลังใจผู้อื่นแล้วก็ให้กําลังใจตนเองอยู่เสมอเนาะการให้ก <c oughs> ําลังใจตนเองก็เป็นการสร้างพลังกายพลังใจของเราอย่างหนึ่งให้เราเข้มแข็งขึ้นอาจเริ่มต้นจากการพูดให้กําลังใจตัวเองอะค่ะน้องมิ้นอย่างเช่น เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองสบายมากเราทําได้อยู่แล้วอหรือว่ามองเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้มองเป็นแบบอันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังคือถึงว่ามองเหมือนตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยออก็คือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็สามารถเกิดกับใครก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอืการให้กําลังใจตัวเองก็เป็นการปรับทัศนคติในแง่บวกเช่นกันนะคะเพื่อลักดันให้เรามีพลังในการทํางานต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ จริงนะคะเรื่องการคบคนสําคัญมากมากเลยเราเราเห็นคนที่เขามีความคิดบวกๆมองอะไรบวกๆเราจะรู้สึกว่าเหมือนมองไปที่เขาแล้วมันสดใสไปหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าอยากเข้าหาแล้วพลังบวกของเขามันก็ส่งมาถึงเราด้วยถูกต้องใช่เป็นพลังบดบวกที่มันวนเวียนอยู่กับเขาอยู่กับเราอย่างนี้ยค่ะใช่กับกันกับคนที่มีความคิดลบหรือว่าพลังลบเราก็จะรู้สึกว่าโหมันดูท็อกซิกมากๆเลยไม่น่าเข้าหาเลยจนบางครั้งตัวเราได้รับพลังท็อกซิกนั้นมาด้วยความคิดเรามันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะใช่ ก็ถ้าเราเลือกได้เนาะทุกคนแหละถ้าเลือกได้ก็อยากอยู่กับคนที่อยู่ใกล้ๆกับคนที่มีพลังบวกความคิดบวกถูกต,ต้องไหมคะอยู่แล้วก็สบายใจใช่เราจะมีแต่พลังงานดีๆเข้ามาหาตัวเราเองด้วยค่ะน้องมิน้นพี่แนนมี how to กันให้กําลังใจตัวเองในเวลาที่แบบเหนื่อยหรือว่าทอมากๆไหมคะต้องบอกก่อนว่าความเหนื่อยหรือความท้อเนี่ยคะ่ะสามารถเกิดได้ในช่วงที่เราพบเจอกับอุปสรรคใหญ่ซึ่งยากที่จะแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้หรือว่ามีปัญหาต่างๆเข้ามาพร้อมๆกันค่ะน้องมิ้น เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องหา how to เนาะในการที่จะทำให้ตัวเองหายเหนื่อยและหายท้อแท้กับสิ่งที่เราเจอค่ะนั่นคือให้ฝึกชมตัวเองบ้างในหลายๆครั้งเนาะเรามักจะมองแต่ข้อเสียของตัวเองอยู่บ่อยๆและลืมที่จะมองในด้านที่ดีของตัวเองออดังนั้นเราก็อยากให้เราอะค่ะได้ชื่นชมตัวเองบ้างเราจะได้ไม่รู้สึกท้อแท้มากจนเกินไปและมีข้อดีของตัวเองให้เรารู้สึกได้ ชื่นใจบ้างเป็น positive self-talk ถูกต้องค,ค่ะว่าเราเออก็เก่งนะเรามีความสามารถเหมือนกันหรือว่ามองสิ่งที่เจอในแง่บวกเนาะอ,อย่างที่เราพูดกันบ่อยๆเป็น positive thinking ใช่ตอนที่เราเหนื่อยหรือท้อก็มักจะมีแต่ความรู้สึกด้านลบๆเข้ามาอ,อันเนี้ยถูกต้องไหมคะถูกค่ะทำให้เสียกําลังใจเนาะยิ่งปล่อยตัวเองให้เป็นแบบนั้นนะคะก็ยิ่งไม่ดีแน่ๆเลยอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องพยายามดึงตัวเองนะคะออกมาจากความรู้สึกนั้น ด้วยการคิดถึงแต่สิ่งดีๆมองให้เห็นมุมแต่สิ่งดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นการอ่านคำคมบางทีก็ช่วยได้นะตามเพจุ f a c e b o o ย่หรือ้อาหรือว่าเป็นประโยคให้กำลังใจหรือคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้อย่างเช่นถ้าเป็นคนรักสัตว์ก็น้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยมันช่วยฮิลตัวเองได้เนาะแล้วก็คำพูดให้กำลังใจจากคนที่เรารักนะคะ เราก็จะรู้สึกมีความหวังมีกําลังใจมากขึ้นต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาด้วยพลังด้านบวกอันนี้จริงเลยค่ะเหมือนเวลามินรู้สึกท้อหรืออะไรเงี้ยคนอื่นพูดทับตายนะมินก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ถ้าแม่พูดคําเดียวเรารู้สึกว่าเหมือนมันดึงเราขึ้นมาใช่ใช่ถ้าเราแบบได้ได้ยินคําพูดจากคนที่เรารับถูกต้องไหมคะใช,ะใช่จะเป็นจะเป็นกําลังใจอย่างดีเลยแหละให้เราหรือไม่อย่างเช่นอย่างอย่างพี่อ่ะก็จะชอบเวลาคิดเครียดหรือว่าแบบ เวลาแบบหมดกาลังใจอะไรเงี้ยก็จะหาอะไรก็ได้ที่มันจะฮิลตัวเองได้พี่ก็จะชอบดูลูปแบบรูปน้องหมาคลิปน้องหมาที่มันน่ารักน่ารักพราะว่าเราพอเราเห็นแล้วเราสบายตาสบายใจถูกต้องแล้วมันก็จะช่วยฮิลเราได้จริงๆนะสําหรับพี่นะคะเวลาได้เปิดเออคลิปน้องหมาดูคลิปน้องหมาแบบวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ารักดีใช่ถูกต้องมาทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็การพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เป็นเซฟโซนนะคะน้องมิ้นท์อ่า ซึ่งเราจะมีมุมหรือว่าสถานที่ที่เป็นเซฟโซนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทําแล้วสบายใจหรือว่าเป็นสถานที่ที่เราไปแล้วเรารู้สึกว่าสงบน้องม,มิ้นมีไหมคะมีค่ะห้อ,ะอง,องนอนนั่นเองห้องนอน <laughs> ใช่ไหมอ่ะโอเคอย่างพี่เนี่ยสถานที่ที่ทําให้พี่รู้สึกดีขึ้นหรือว่าสบายใจขึ้นจากการเครียดงานหรือว่าการแบบหมดกําลังใจอะไรเงี้ยพี่จะชอบไปทะเล พี่ชอบนั่งฟังเสียงคลื่นไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะอ้ามันเพลินมันเพลินแล้วเหมือนเราได้แบบนั่งมองแบบทะเลแบบไกลๆสุดลูกหูลูกตาอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกสบายใจเราไม่ต้องคิดถึงความแบบภาระอะไรความหนักอึ้งที่เราคิดแล้วก็มองแล้วก็สบายตาใช่ใช่นั่นแหละค่ะันั้นคือมุมสบายใจของพี่พี่ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีมุมสบายใจของแต่ละคนเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นการหา คนที่เราอยากพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยเราก็ให้หาบุคคลที่ทําให้เรามีความสุขหรือว่าความสบายใจก็ได้ในเวลาที่เราได้พูดคุยหรือว่าได้ระบายสิ่งต่างๆให้เขาฟังเนาะหากรู้สึกไม่ดีก็พี่อยากให้ทุกคนอะคะ่ะคิดถึงแบบข้อเนี้ยว่าเรา,เรามีเซฟโซนของเราเองนะเรามีมุมสบายใจของเราหรือเรามีคนที่แบบคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจมากๆเป็นกําลังใจให้เราได้อ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็น สิ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้ให้เราแบบสามารถฮิวตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะน้องมิน้นจริงๆการส่งสัญญาณให้คนที่เราไว้ใจรู้ว่าตอนนี้นกําลังไม่โอเคอยู่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเนาะแบบเราสามารถเปิดใจคุยแล้วบอกเขาตลอดว่าเออเราไม่ไหวแล้วนะใช่เพราะว่เรามีความรู้สึกได้เนาะอ่อนแอเข้มแข็ง,ขงเกิดขึ้นได้หมดเลยใช่หรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องมิน้นการหยุดพักผ่อนเพื่อเติมพลังกายแล้วก็พลังใจ เพื่อที่จะทําให้เราได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปเนาะเราก็เป็นคนปกติทั่วไปเนาะที่ต้องจะต้องมีอาการเหนื่อยล้าบ้างอไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะถูกต้องเราไม่ใช่หุ่นยนต์หรือว่าเราต้องมีหมดกําลังใจกันบ้างแหละเป็นเรื่องปกติอ่าไม่ว่าการทํางานนะั้นจะเป็นการทํางานแบบจะใช้แรงกายหรือว่าการทํางานที่แบบต้องใช้สมองอม,มันก็สามารถเหนื่อยล้าได้เหมือนกันเนาะ การที่เราต้องทําอะไรต่อทั้งนั้นที่ยังเหนื่อยอยู่อะ่ะมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวเราแล้วก็ื่นฝืนตัวเองตัวงานใช่เราควรที่จะหยุดพักตัวเองให้หายเหนื่อยก่อนจากนั้นเราก็จะมีความพร้อมเนาะในการกลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็งานที่ทํามันก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเราได้ไปชาร์จแบตให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วเหมือนทํางานมากๆมันก็เหมือนมันแบตหมดอนะเนาะมันก็ต้องหาอะไรที่สบายใจเพื่อเป็นการกชาร์จพลังงานให้ตัวเองด้วยถูกต้องค่ะ เวลาพี่แนนเหนื่อยๆ่ะคะมีประโยคให้กําลังใจหรือสร้างแรงบันดาลใจเวลาที่ต้องเจอกับความเครียดหรือความกดดันบ้างไหมคะมีประโยคหรือคําคมที่ให้กําลังใจนะคะหรือสร้างแรงบันดาลใจเนี้ยเยอะแยะเลยแต่ว่าพี่จะขอยกมาบางตัวอย่างละกันเนาะเอาแบบที่พี่แบบชอบชอบพูดให้ตัวเอง <laughs> โอเคอย่างแรกเลยคือมันก็ผ่านไปพี่ชอบพูดอย่างเงี้ยเวลาพี่เจอปัญหา ปัญหามันไม่ได้อยู่นานหรอกมันมามันก็ไปแหละอะไรเงี้ยใช่ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่เงี้ยมันไม่มีวันที่แบบจะอยู่กับเรานานนะคะพอมันเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปอย่างที่พี่บอกเนาะมองมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาอ่าที่เราทุกคนจะต้องเคยเจอมาบ้างแหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประโยคที่ว่าความท้าทายจะทําให้เราแข็งแร่งขึ้นอ่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจะทําให้เราได้ เรียนรู้แนวทางวิธีคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เราก็จะไม่มีไม่มีมันรู้สึกที่จะเป็นเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าเราได้เรียนรู้จากปัญหาที่เราได้เจอแล้วก่อนหน้านั้นแล้วถูกต้องค่ะเพราะว่าเราอะรู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าปัญหาที่เราเกิดที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วอะมันจะต้องแก้ไขยังไงอ่าดังคำพูดที่ว่า doesn't kill you makes you stronger เจ๋งมากค่ะนี้ ไม่มีอะไรฆ่าคุณได้ค่ะแต่จะทาให้คุณเข้มแข็งขึ้นแน่นอนค่ะใยี่ยมค่ะน้องมิ้นมิ้นก็มีประโยชน์เหมือนกันระวงตัวเองเิ้์คฮาร์ดอีธาโอ้เยี่ยมเลยใช่ไหมเราหลายคนเป็นอย่างนี้นะกินหลายคนเป็นอย่างนี้นะเวิร์คฮาร์ดแล้วก็ต้องอีทาใช่เลยค่ะช่วยได้เยอะเลยเนี้ยแปลกเหมือนกันนะคะความอร่อยมันทําให้เราคลายเครียดจริงๆอ่ะจริงก็ที่เขาเคยบอกไงถ้าสมมติว่าเครียดหรืออะไรเงี้ยให้กินช็อกโกแลต คยได้ยินไหมเอ่ยอ่าจะมันจะมีเหมือนเป็นสารหรืออะไรสักอย่างพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่แบบจะช่วยให้คลายเครียดอ่าแบบอารมณ์ดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราอาจจะอยู่กับรสสัมผัสได้ไหมคะทำให้เราอยู่กับตัวเองอยู่กับรสชาติของช็อกโกแลตอาจจะลืมไปเลยว่าเมีอะไรอยู่ใช่ค่ะน้องวินอย่างที่พี่แนนได้บอกพวกเราไปนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการหมดกําลังใจในการทํางานมันน่ากลัวก็จริงค่ะแต่ถ้าเราหาสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกหมดกําลังใจ แล้วสาเหตุนั้นมันสามารถแก้ไขได้ก็จะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง mm hmm. แต่ถ้าตอนนั้นเราไม่สามารถแก้ไขได้หรือมันตันในทางของเราแล้วจริงๆการหาโอกาสให้ตัวเองได้พักจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่แย่เลยนะคะคุณผู้ฟังมิแล้วก็พี่แนนขอเป็นกําลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android